Thank you.
จะได้หา
ทีนี้ทางเจ้าภาพมาแจ้งเขาบอกว่าเดี๋ยวจะแตกที่ด้านของรางวัลให้กับน้องๆลำด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นในรอบโชว์นะครับครับผม
เดี๋ยวช่วงนี้ขอเคลียร์เวทีกันสักช่วงหนึ่งครับผมนะเดี๋ยวในรอบต่อไปจะเป็นรอบโชว์ของน้องๆในนามทั้งสามคณะนะฮะครับผมก็ว้าวหลังจากวันนี้นะครับผมเราก็จะไปพบกันวันนี้ที่เราบอกวันที่27วันที่28อยู่สายจันทร์ครับผมคณะดื่มและทานก็ได้ที่สายจันทร์ครับแล้วก็วันที่29ไปอยู่กันที่มหาชัยครับผมครับผมเป็นงานโรงงานงานปิดนะฮะไม่ต้องไปมันไกลด้วยสบายจะเปลืองค่าน้ำมันนะแล้ววันที่30วันที่30ไปนั่งดื่มและทานกันที่แสงตะวันผับครับผมก็ไปนั่งดื่มและทานกันฟังพวกเราขับกล่อมที่แสงตะวันนะฮะแล้วก็วันที่31ไปเข้าดาวที่ไหนโรงเรียนวัดหนองสาราครับครับโรงเรียนวัดหนองสาราก็ไปดูสนุกกันแล้วก็วันที่1นะครับอยู่มกราก็อยู่กันที่ทางบ้านหนองปลาไหลหนองปลาไหลหนองปลาไหลเขาย้อยครับผมไอ้เขาย้อยบ้านน้องซีเขาบ้านน้องซีใช่ครับนะผู้ใหญ่บ้านน้องซีก็หามาแล้วก็วันที่2ว่างหนึ่งวันนะครับครับมีรักแฟนลำหรือว่าแฟนเพจทั้งหลายนะฮะที่ท่านยูนบอกว่าเราจะกินปีใหม่วันที่2ไม่ใช่นะฮะมันเอารูปหมูผมมาตกใจคิดว่ากินใครๆก็โทรมาถามใครๆก็โทรมาถามมีแฟนเลยถามว่าจูนว่ากินปีใหม่วันที่2เลยยังๆครับผมนะฮะแล้ววันที่3นะอยู่ที่ร้านเบยวนครับผมวันที่1ไม่อยู่กับสีส้มเนี่ยนะแม่สีพายแม่สีพายครับเป๊ะไอ้นี่นางลำเป๊ะเลยนะแล้วก็วันที่3ที่ร้านเบยวนเกี่ยวกับคณะอะไรเพชรโสภาเพชรโสภาวันที่4อยู่ที่สวนหาบ้านคุณพ่อครับผมวันที่5อยู่ไร่รอหน้าไร่รอที่ครับผมซอยสลอทงนี่เองเพชรโสภากลางหน้าปัญญาจันโกงครับผมหน้าข้อวันที่6อยู่ที่ไหนจำไม่ได้วันที่6วัดเขาคุณยังไงงานประจำปีวัดเขาคุณยังไงครับผมนางรำใครไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่ากรรมการเขาได้แจ้งแล้วก็วันที่7อยู่หนองส้มแถวหนองส้มเขาย้อยครับครับผมก็ไปดูสนามกันครับผมวันที่8ไม่มีวันที่9ไม่มีวันที่10ไม่ยังไม่มีวันที่11ไปอยู่วันที่แสงตะวันครับผมวันที่12ก็ยังไม่มีครับผมวันที่13อยู่ที่พันธุ์ผมอยู่ที่ไหนนะ13มกราไม่มีหัวดอน13มกราใช่เจ้าภาพเขาบอกว่าเขาหาเจ้าภาพเป็นผอ.โรงเรียนอะไรไม่รู้เขาบอกว่าเขาหาพันธุ์ผมไว้ครับยังไม่รู้นะเจ้าภาพเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับครับผมและ14 15 1617นะครับ17 18งานจากปีวัฒนธรรมครับแล้วก็วันที่19อยู่แสงตะวันนะ20 21อยู่ที่ไหนทำลงนะ20 20 21อยู่ทำลงทำลงวันที่22อยู่วัดในรันครับคณะด้วยกันวัดในรันนะบริสุทธิ์การชำระกิจศพนะเอาแค่นี้ก่อนนะเออแค่นี้นะครับผมครับผมในรอบโชว์สัปดาห์นี้ครับผมรอบโชว์รอบนี้ครับผมสองผลงานเองครับผมงานเพลงแรกส่วนน้องลองได้ครับสัปดาห์สุดนี้ครับผมจะเป็นในรอบโชว์ของน้องนะครับทั้งสามคนแรกครับผมแล้วเพลงอันดับใจครับผม
You're my
ต้องพัฒน์ตนเย็นกันท่าซ้อมอ่ามันแก่บางคนละมุนชันนะครับผมก็กลับขอไปจะพาไปนี่มันก็ได้มาท่อนหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวรถน้าจ้างใหม่ได้แน่นอนนะครับทีแรกเจ้าภาพเขาจะเอา4เวทีด้วยซ้ำก็เลยมาวัดสถานที่แล้ว4เวทีไม่พอตั้งครับผมครับเพราะว่าความประสงค์ของเจ้าภาพคือว่าบ้านอยู่ข้างในนี่อยู่ที่หมู่5บ้านไร่กลางครับหมู่5บ้านไร่กลางเนี่ยหันหน้า